รัฐมนตรีต่างประเทศกสิทธิพิรมพูดถึงข่าวกัมพูชาจับกุมนายศิวรักษ์โชติพงศ์วัย31ปีวิศวกรของบริษัทกัมพูชา Air Traffic Service หรือ CAT โดยตั้งข้อหาเป็นสายลับขโมยข้อมูลเที่ยวบินของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรส่งให้ทูตไทยว่าเป็นเรื่องกลั่นแกล้งใส่ร้ายกันและได้ประสานให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยในกรุงพนมเปญดูแลรายละเอียดของกระบวนการยุติธรรมแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศบอกด้วยว่าปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นระหว่างไทยและกัมพูชาขณะนี้มาจากพันตำรวจโททักษิณชินวัตรด้านรองนายกรัฐมนตรีสุเทพเทือกสุบรรณบอกว่ากำลังให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบข่าวส่วนการที่ส.ส.พรรคเพื่อไทยประชาประสบดีบอกว่ามีบุคคลอักษรย่อส.เสือว่าจ้างเป็นเงิน150ล้านบาทให้ลอบสังหารพันตำรวจโททักษิณคุณสุเทพได้แต่หัวเราะค่ะพร้อมกับบอกว่าหากส.เสือที่ว่าคือตัวคุณสุเทพคงเป็นไปไม่ได้เพราะหากมีเงินมากขนาดนั้นจะนำไปใช้ทำอย่างอื่นแทนและไม่เชื่อว่าคนไทยจะคิดทำเรื่องเช่นนี้